บีนเพื่อมีอะไรจะพูดนะเขาก็มองหน้าผมแล้วเขาก็คงจะรู้มั้งว่าเฮ้ยไอ้โรสนี่มันต้องซีเรียสแล้วล่ะประมาณนั้นก็บอกเขาบอกว่าคนเราเนี่ยรักกันได้ก็เลิกรักได้แต่ไม่ได้หมายความว่าพ่อกับแม่ไม่รักบีนนะเขามองหน้าผมก็แบบอย่าตายแล้ววะฉันไปทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยแบบหมายถึงว่าผมไปทำร้ายจิตใจเขาหรืออะไรหรือเปล่าเสร็จเขาขยับมาใกล้ตบไหล่ลูกชายบีนเข้าใจแต่ยังไงก็อย่าห่างกันนะกลับมาสู่รายการชูรักชูรสนะครับในช่วงนี้มุมมองแห่งรักนะครับแขกรับเชิญของมุมมองแห่งรักวันนี้นะครับเป็นพ่อม่ายอารมณ์ดีนะครับเข้ามาพร้อมกับมุกที่จะทำให้พวกเราขำกลิ้งนี่นอกจากเป็นคนรวยอารมณ์ขันแล้วนะคะพ่อม่ายท่านนี้มีเรือพ่วงอีกหนึ่งลำค่ะแล้วก็มีวิธีเลี้ยงลูกที่ออกจะแปลกสักหน่อยเพราะว่าท่านบอกว่าเลี้ยงลูกแบบไม่ใช่ลูกงงๆหน่อยนะคะไม่ต้องงงครับมาพบกับแขกรับเชิญคนนี้เขาเลยนะครับพ่อหนุ่มมุกเยอะคุณไมค์เวลช์สวัสดีครับคุณไม้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นพ่อไม้คุณหมออยากรู้ไหมได้สถานภาพเป็นยังไงอยากรู้สิคะเพราะว่าคนอารมณ์ดีๆนอกกับสถานภาพพ่อไม้ไม่น่าจะไปด้วยกันจริงๆตำแหน่งนี้ไม่ได้อยากได้หรอกครับค่ะพี่ถือว่าคนเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนละความคิดในเมื่อไปกันไม่ได้เนี่ยผมว่าทำไมเราไม่หยุดไอ้อันที่มันจะเป็นประเด็นที่จะให้เรามีแต่เรื่องแย่ๆลงใช่ไหมฮะก็เลยแยกออกมาพอหลังจากแยกออกมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นมากๆจากที่แบบไม่ค่อยคุยกันในระหว่างสองคนใช่ใช่ใช่ระหว่างทางอะไรทำให้เราสองคนซึ่งมั่นใจแล้วว่าเราเนี่ยต่างคนต่างก็ใช่ซึ่งกันและกันจนกระทั่งมีลูกด้วยกันนะฮะทำให้เราคิดว่าต้องแยกกันตรงนั้นมันมาได้ไงครับน้องไม้มือที่3หรือเปล่าอู้ไม่เลยความโด่งดังงานการที่เข้ามาบีบรัดทำให้เราไม่มีเวลาอะไรนี่มันเป็นเพราะอะไรครับไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนอื่นเลยผมต้องย้อนไปอีกนิดนึงสภาพความเป็นอยู่ของผมเนี่ยครับไม่ได้มีคือเรียกง่ายว่าต้องหามาตลอดครับนี่พอเรามีครอบครัวแล้วเนี่ยเราคนเดียวเนี่ยเราลำบากได้เราไม่อยากให้คนที่มาอยู่กับเราโดยเฉพาะคนที่เรารักเนี่ยลำบากกับเราด้วยครับก็เลยมุครับมุทำงานซึ่งอันนี้ดีนะอันนี้ดีใช่ผมก็เชื่อว่าดีเป็นแรงจูงใจแรงขับเคลื่อนที่ดีนี่เขามีคำพูดว่างานโปรดักชันเนี่ยมันเป็นงานซื้อชีวิตมันเป็นยังไงไม่เข้าใจมันไม่ใช่ 9 to 5มันไม่ใช่รูทีนเช้ามาตอกบัตร5โมงเย็นกลับบ้านไม่ใช่ไม่ใช่แล้วต้องทุ่มเทเฉพาะจ็อบนั้นพอเรามุตรงนั้นมากๆเวลาก็มีน้อยลงใช่ไหมตอนนั้นแต่งงานแล้วใช่ไหมแต่งแล้วครับแต่งแล้วแล้วก็มีลูกแล้วด้วยครับมีน้องบีมละครับบีมละเสร็จแล้วพอเวลามีน้อยลงก็พยายามที่จะจัดสรรเวลาครับคือถึงแม้ว่าเราให้เขาได้ไม่ร้อยในวันปกติแต่พอวันหยุดปุ๊บเนี่ยก็เกินร้อยอ่ะให้ทั้งหมดจะไปไหนจะทำอะไรอยากได้อะไรอยากอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างจัดให้หมดเพียงแต่ว่าพื้นฐานของชีวิตคนเรามันต่างกันอย่างผมนี่คือเป็นลูกคนเดียวใช่ไหมฮะแล้วไม่ได้อยู่ในฐานะครอบครัวที่แบบมั่งมีต้องทำงานกันตลอดส่วนอย่างเขาเนี่ยเขาเรียกว่า Wednesday Child ก็คือลูกคนกลางซึ่งอาจจะขี้น้อยใจไม่พอคือได้เวลาได้อาจจะได้มากๆเลยแต่เวลาขาดปุ๊บมันอาจจะขาดอะไรอย่างเงี้ยลูกคนกลางฮะก็เลยผมคงซัพพอร์ตได้ไม่พอ มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นคือดีที่สุดของเราเนี่ยบางครั้งอาจจะยังไม่พอสำหรับเขาประมาณนั้นประมาณนั้นครับแล้วมันเป็นงี้สะสมมาเรื่อยๆใช่จนกระทั่งตอนนั้นลูกน้องบีนเนี่ยได้อายุเท่าไหร่ถึงตัดสินใจว่าเอาเราจะเซปเปอร์เรทจะแยกกันละประมาณสัก3ขวบ4ขวบมั้งฮะสามสี่ขวบเหมือนอยู่สภาพยื้อไหมคะคือหลายคนจะบอกว่ามันก็พยายามก็พยายามผมก็พยายามยื้อนะฮะแต่ในเมื่อพอคิดได้ปุ๊บนะเราก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะตายหายจากไปจากเขา
เรายังสามารถดูแลเขาได้เราสามารถที่จะอยู่เราสามารถที่จะคุยหรือซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาได้ก็คุยกับแฟนนั่นคือเมื่อลูกอายุ3ขวบ3ขวบตอนนั้นถึงกับหย่าไหมครับคุณไม้ไม่ได้หย่าครับอ๋อ separate แยกกันเฉยๆแยกกันเฉยๆฮะแล้วอยู่กันยังไงครับลูกอยู่กับใครอยู่กับอ๋อให้ลูกอยู่กับแม่เขาเพราะอย่างผมเนี่ยอย่างที่บอกไงมันไม่เป็นเวลาเช้าขึ้นมาโอเคไปส่งไปโรงเรียนได้ครับแต่ตอนเย็นถ้าเกิดผมยังไม่เสร็จงานล่ะลูกผมไม่เป็นหลานพันโลงไปหรอกใช่ไหมฮะก็และอีกอย่างนึงผมเชื่ออย่างนึงว่าความเป็นแม่เนี่ยสามารถให้ลูกได้หลายๆอย่างแล้วลูกชายด้วยนะใช่ครับเพราะอย่างผมก็อยู่กับแม่มาหลายปีมากครับครับแล้วคุณไม้บอกเราว่าพอหลังหย่าคล้ายๆหลังพอตัดสินใจว่าจะแยกกันยุติไอ้ความสัมพันธ์แบบที่เราเคยเป็นมานานตรงนี้แล้วมันกลับเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปยังไงคะมันเปลี่ยนไปดีขึ้นมากๆมันดีขึ้นเลยมันดีขึ้นมันคุยกันดีขึ้นแล้วความรู้สึกผมไม่รู้นะว่าผมไม่เคยถามเขาหรอกว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงหลังจากที่ผมออกมาแต่ผมถามตัวผมเองอ่ะผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเพื่อนแบบซีเรามีความรู้สึกเราเพื่อนซีกว่าเพื่อนที่คบกันอยู่อีกมันรู้กันหมดอะไรแบบนี้ฮะแล้วมันสบายใจมันคุยกันคุยเรื่องงานเขาคุยเรื่องสุขภาพคุยเรื่องความเป็นอยู่คุยเรื่องลูกลูกอยู่กับเขาเขาก็เล่าให้ฟังเออเดี๋ยวนี้นะไอ้เจ้านี่นะมันมีพัฒนาการอย่างนั้นอย่างนี้มันทะลึ่งมันซนมันอะไรพูดเล่นพูดตลกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ต้องบีเท่าไหร่ละ11ครับโอ้โหแล้วเป็นเด็กค่อนข้างอารมณ์ดีกำลังนี่อะไรกำลังฉลาดกำลังก็เคยคุยถามเรื่องคุณพ่อคุณแม่ไหมคะอย่างที่เมื่อก่อนคุณไม้เคยกังวลว่าพยายามจะยื้อไว้ไม่อยากให้ลูกเคยคุยกับเขาครับเคยคุยกับเขาก่อนที่จะแยกออกมาจริงจังครับก็บอกว่าบีนพ่อมีอะไรจะบอกเขาก็มองหน้าเราเขาก็รู้แล้วว่าคุยกับเด็กอายุ3-4ขวบนะอ๋อตอนนี้โตขึ้นมาอีกครับประมาณ8ขวบแล้วแปดขวบก็พูดกับเขาแบบมันต้องบอกอ่ะมันต้องบอกแล้วล่ะสักวันนึงอ่ะนี่แมนทูแมนเปิดใจกันเลยพ่อลูกอ่ะโอเคก็บอกเขาบอกว่าบีนพ่อมีอะไรจะพูดนะเขาก็มองหน้าผมแล้วเขาก็คงจะรู้อ่ะมั้งว่าเฮ้ยไอ้โลนนี่มันต้องซีเรียสแล้วล่ะประมาณนั้นก็บอกเขาบอกว่าคนเราเนี่ยรักกันได้ก็เลิกรักได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเกลียดกันไม่มองหน้ากันเลยเขาก็แล้วไงผมก็บอกพ่อขอพูดซ้ำคนเราเนี่ยรักกันได้ก็เลิกรักได้แต่ไม่ได้หมายความว่าพ่อกับแม่ไม่รักบีนนะเขามองหน้าผมเขาคิดผมก็แบบย่อตายแล้ววะฉันไปทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยแบบหมายถึงว่าผมไปทำร้ายจิตใจเขาหรืออะไรหรือเปล่าเสร็จเขาขยับมาใกล้ตบไหล่ผมลูกชายบีนเข้าใจแต่ยังไงก็อย่าห่างกันนะโอ้โหวิผมอึ้งนะผมอึ้งมากเลยแปดขวบแปดเก้าขวบซึ่งแบบคิดได้ขนาดนี้คุณไม่เจอน้องบีนบ่อยไหมครับทุกวันอาทิตย์ครับโอ้เป็นคล็อกเวิร์กเลยนะครับอาทิตย์ก็อย่างสมมติว่าถ้าเกิดรับงานเนี่ยถ้าเป็นไปได้วันอาทิตย์ผมก็จะเป็นคนใจแคบในลูกจะเต็มหัวใจไปหมดยอดยอดแล้วคุยกับเขาได้ทุกเรื่องไหมครับคุณไม้ทุกเรื่องครับอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาไม่คุยกับแม่เขานะเรื่องแฟนเขาเออ11ขวบมีแฟนแล้วขวบเนี่ยนะคะโอ้ยเขามีตั้งแต่อนุบาลแล้วแบบมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนช่วงเนี้ยเขาก็มาคุยให้ฟังว่าแบบเกิดจากแรงยุเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกก็ดีๆแล้วกันคุยกันเรื่องเลขคุยกันเรื่องเรียนดีกว่าไหมประมาณนั้นบอกว่าหนูยังไม่โตพอที่จะไปลึกขนาดนั้นเอาละครับคุยกับลูกได้ทุกเรื่องอย่างนี้นะครับเรามาฟังเพื่อนสนิทของคุณไม้ดีกว่าว่าคุณไม้นี่มีเทคนิคในการเลี้ยงบุตรอย่างไรไปดูครับคุณไมเคิลเวลเนี่ยนะครับเวลาเขาเลี้ยงลูกเนี่ยเขาจะเก่งมากๆเลยเขาจะไต่จากเส้นด้านข้างเข้าไปนะครับถึงตรงมุมแล้วโยนเข้าหน้าประตูแล้วก็โอเวอร์เฮดเข้าประตูเลยศูนย์หน้าส่งให้ศูนย์หน้าส่งให้ศูนย์หน้าเลยศูนย์หน้าปั๊บอันนั้นลูกฟุตบอลอ๋อเหรอฮะลูกฟุตบอลครับอันนี้หมายถึงลูกที่มีชีวิต
ลูกมีชีวิตเขาก็จะเลี้ยงโดยใช้ผ้าขาวม้าครับใช้ผ้าขาวม้าเลี้ยงลูกครับเขาก็จะมีผ้าขาวม้าผูกที่เอวเขาก็เอวไว้แล้วเอาพอลูกมาพอลูกมาเขาก็โยนอ้าวผ้าขาวม้าไปเลี้ยงลูกบ้าคุณไมเคิลเวลเนี่ยเขาจะเลี้ยงลูกด้วยวิธีการพูดคุยแบบเป็นเพื่อนกันนะฮะคือหลักการสอนเขาก็คือเขามีเพื่อนยังไงเขาก็สอนลูกเขาอย่างนั้นให้ลูกเขาดูแลตัวเองรู้จักว่าเอ้ยเราเป็นผู้ชายเราเป็นอย่างนี้นะทำอย่างนี้เราเป็นผู้หญิงเราเป็นอย่างนี้สอนความเป็นคนให้กับลูกของเขานั่นเองครับให้เป็นธรรมชาติที่สุดครับคือหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเขาเลี้ยงลูกไม่เป็นนั่นเองนะครับเราคุณอย่าไปพูดนะเขาเลี้ยงตามมีตามเกิดเออเลี้ยงตามมีตามเกิดคิดว่าตัวเองเป็นพ่อม่ายเจ้าเสน่ห์มั้ยครับน้องไม้ผู้ชายอารมณ์ดีผู้หญิงอารมณ์ดีมนุษย์อารมณ์ดีเนี่ยครับเขาบอกว่าเป็นมนุษย์ที่มีเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นกับเพศเดียวกันหรือว่าเพศตรงข้ามประมาณนั้นแล้วคิดว่าความล้นเนี่ยเป็นเสน่ห์มั้ยพูดแบบไม่ได้พูดแบบหลงตัวเองนะฮะผมว่ารูปร่างหน้าตารวมทั้งไอ้ทรงหัวเนี่ยไม่ใช่ทรงผมทรงหัวไม่เกี่ยวอ่ะผมว่ามันอยู่ที่เราพูดเราคุยสายตาที่เราส่งไปอย่างที่เวลาเรียนการแสดงไงฮะเขาบอกว่าคนยิ้มเนี่ยให้ดูที่ตาถ้ายิ้มมาจากใจตามันจะยิ้มด้วยประมาณนั้นแล้วผมเป็นคนแสดงออกทางสายตามากๆคือโกรธผมก็จะแบบโกรธไปเลยแต่ถ้าเกิดยิ้มผมก็จะตาผมก็จะยิ้มไปด้วยรวมทั้งแบบผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมมีเรื่องอะไรไม่สบายใจเนี่ยมันก็คือเรื่องของผมไงคนที่อยู่รอบข้างผมไม่น่าที่จะมาโดนสะเก็ดอะไรตรงนี้น่าจะยิ้มน่าจะหัวเราะและอย่างน้อยมันทำให้ผมรู้สึกแฮปปี้ด้วยคงเป็นเพราะเรื่องนี้มั้งฮะตั้งแต่เนี่ยแยกกันอยู่กับอดีตภรรยาครับก็ยังเป็นภรรยาอยู่เนี่ยก็แยกกันอยู่นะไม่ได้หย่ากันยังเป็นทางการเนี่ยทำไมถึงไม่มีคนใหม่เข้ามาในชีวิตอันนี้เพราะอะไรลูกห้ามหรือเปล่าหูไม่เลยไม่มีอะไรมาเป็นตัวกำหนดนอกจากตัวผมเองเลยผมมีความรู้สึกไงว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมล้มเหลวตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าผมคิดจะเริ่มใหม่เนี่ยไม่ใช่ความคิดแบบเผด็จการนะฮะแต่ว่าต้องรับผมให้ได้ต้องเข้าใจในตัวเราแล้วก็รับเราให้ได้อย่างที่เราเป็นเราครับพูดถึงสเปคของผู้หญิงผู้หญิงก็ไปสัมภาษณ์เพื่อนคุณไม้หมาว่าสเปคน่าจะเป็นยังไงลองฟังจากเสียงเพื่อนๆ นะคะว่าเขามีมุมมองเรื่องสเปคผู้หญิงในมุมมองของคุณไม้ว่ายังไงบ้างเชิญเลยค่ะต้องมั่วแน่ไหนลองดูสิคะมาของคุณไม้นะครับเขาเป็นคนที่โอ้สเปคเขาสูงมากนะฮะเลือกเยอะมากขอให้เป็นผู้หญิงเท่านั้นครับนี่คือสเปคคือสเปคเขาไม่มีอะไรมากขอให้เป็นผู้หญิงแล้วก็เข้ากับเขาได้ถ้ารับรองว่าเข้ากับเขาได้เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาใช่อย่าว่าแต่คุณไม้เลยครับใครก็ไม่มีปัญหาถ้าเข้ากันได้ไอ้สองคนนี้มั่วจริงๆนะเนี่ยก็ถูกของเขาอะฮะต้องเข้ากับเราได้ครับต้องเน้นที่เข้ากันได้จริงๆนะฮะเอาละครับจากเวลาที่ผ่านมานี่ได้รับบทเรียนทางความรักมาก็พอสมควรนะครับตอนนี้ได้สอนอะไรกับคุณไม้ไว้บ้างคนเรานะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าลองรักกันแล้วเนี่ยมันมีเพียงแค่3ข้อเองฮะที่ผมว่าใครทำได้จะอยู่กันยันแบบชั่วลูกชั่วหลานเลยแหละก็คือไว้ใจเชื่อใจแล้วก็เข้าใจครับไว้ใจเชื่อใจแล้วก็เข้าใจสามคำนี้นะครับนะครับจะเป็นอะไรที่แบบผมว่ามันครอบคลุมหมดเลยนะเอาละครับมุมมองแห่งรักนะครับจากพ่อไม้อารมณ์ดีนะครับลูกหนึ่งคุณไมค์เกลช์ขอบคุณมากเลยครับคุณไมค์ครับวันนี้ที่ได้มาร่วมสนทนากับเรานะครับเอาละครับ